สวัสดีครับทุกคนวันนี้พี่จะมาทำการเปรียบเทียบครับกับเสียงนะของไมโครโฟนนะครับ Elton DK1000 นะครับแล้วก็ตัวนี้ครับกับ Sennheiser MK4 นะครับว่ามีความแตกต่างกันอย่างไรนะครับก็อย่างแรกนะครับว่าสิ่งที่เหมือนกันนะครับคือว่าทั้ง2ตัวนี้เป็น Large Diaphragm เหมือนกันนะครับก็คือใช้นะครับไดอะแฟมขนาดใหญ่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราจะลองดูนะครับว่าเสียงทั้ง2ตัวนี้จะมีความแตกต่างกันอย่างไรนะครับโอเคเพื่อไม่การเสียเวลาเริ่มต้นกันเลยครับโอเคครับทุกคนเสียงที่ทุกคนได้ยินอยู่ตอนนี้นะครับก็มาจากตรงนี้นะครับกับไมค์นะครับ Elton DK1000 นะครับตัวนี้เป็นแบบไดนามิกนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นของ Sennheiser เนี่ยเขาจะเป็นแบบคอนเดนเซอร์นะครับเมื่อเป็นคอนเดนเซอร์สิ่งที่ต้องใช้คือมีไฟ Phantom 48โวลต์นะครับแต่ว่าตัวนี้ครับไม่จำเป็นต้องใช้ไฟ Phantom 48โวลต์ในการเลี้ยงนะครับก็คือว่าเสียบปุ๊บนะครับเล่นได้เลยนะจ๊ะแล้วอีกอย่างนึงก็คือว่าเนื่องจากตัวนี้ครับเป็นไมค์ไดนามิกนะครับนั้นเวลาการอัดนะครับเพื่อให้ความเท่ากันสิ่งที่พี่อ้อต้องทำคืออะไรครับอย่างแรกนะครับระยะเนี่ยของพี่อ้อเนี่ยตัวนี้จะต้องใกล้กว่านะครับของเซนไฮเซอร์นะครับแล้วก็อย่างนึงคือในเรื่องนะครับของตัวปรับเนี่ยตรงเนี้ยสมมุติพี่อ้อปรับไว้75นะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นคอนเดนเซอร์พี่อ้อก็ต้องลดเหลือ25นะครับเพื่อให้ความเท่าเทียมกันนะครับเพราะว่าถ้าเกิดนะครับเราใช้นะครับเกณฑ์ที่เท่ากันระยะที่เท่ากันนะครับไม่ว่ายังไงอ่ะไมค์คอนเดนเซอร์มันก็ต้องเสียงดีกว่านะครับแล้วก็ดังกว่านะครับเพราะว่ามันนะครับใช้ไฟ Phantom 48โวลต์นะครับในการเลี้ยงนะครับก็ตัวนี้นะครับก็เป็นเขาเรียกอะไรตัวที่ดีตัวหนึ่งนะ Elton เนี่ยเป็นตัวที่พี่อ้อถือว่าเป็นยี่ห้อที่ดียี่ห้อหนึ่งนะครับก็เพราะค่อนข้างที่ใช้แล้วค่อนข้างที่ประทับใจนะครับแล้วก็อย่างนึงก็คือว่าในเรื่องราคานะครับตัวนี้ 2,900 นะครับตัวนั้น 9,000 นะครับก็ต่างกันเกือบ4เท่าอ่ะแต่นะครับก็มีลักษณะรูปลักษณ์แล้วก็ดีไซน์ที่แตกต่างกันครับโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับกับของนะครับที่เป็น Elton นะครับก็ตัวนี้ Make in China เดี๋ยวเราจะลองดูนะครับกับของ Sennheiser นะครับที่ Make in Germany นะครับว่าเสียงมีความแตกต่างกันอย่างไรครับโอเคครับเพื่อไม่การเสียเวลาไปเริ่มต้นกันเลยจ้าโอเคครับทุกคนเสียงที่ทุกคนได้ยินอยู่ตอนนี้ครับก็มาจากตัวนี้ครับกับไมค์ Sennheiser MK4 นะครับแล้วก็เป็นแบบ Large Diaphragm นะครับก็สาเหตุหลักๆที่พี่อั้นนะครับอยากเอามาเปรียบเทียบกันนะครับก็เพราะว่า2ตัวเนี้ยนอกจากจะเป็นลาร์จไดอะแฟมเหมือนกันนะครับแล้วก็ช่วงหลังเนี่ยอยากจะบอกว่าเทคโนโลยีนะครับของที่มันเป็นไมค์นะครับไดนามิกนะครับเฮ้ยค่อนข้างช่วงหลังค่อนข้างที่จะทำได้ดีนะครับถ้าเกิดไม่นับนะครับมิติแบบความเป็นสเตอริโออ่ะนะครับที่เหมือนในห้องอัดนะครับอย่างที่ทุกคนได้ยินตอนนี้ถ้าเกิดคุณลองฟังดูดีนะเฮ้ยคุณจะรู้สึกว่าคอนเดนเซอร์มันมีแบบมิติเหมือนกับว่าเราอัดในห้องอัดนะครับแต่ว่าในเรื่องของรายละเอียดการเก็บอ่ะเฮ้ยตัวนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดคุณนะครับไม่ได้มีความเรื่องมากอะไรนะครับในเรื่องของอะไรมิติเสียงนะไอ้ตัวนี้ก็ถือว่าเป็นตัวที่ใช้ได้ตัวนึงนะครับเพราะเบี้ยงก็มาใช้แล้วค่อนข้างที่จะเฮ้ยเก็บรายละเอียดเสียงได้ค่อนข้างที่จะดีนะครับแล้วก็อย่างนึงก็คือในเรื่องนะครับของเสียงรบกวนนะครับต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าไมค์คอนเดนเซอร์นะครับเป็นไมค์ที่ไวต่อเสียงรบกวนสูงมากนะครับเพราะว่าถ้าเกิดมีเสียงอะไรเข้ามาปุ๊บมันก็เข้ามาหมดนะครับเดี๋ยวเบี้ยงจะลองเงียบให้ดูนะเดี๋ยวดูที่มันจะเก็บเสียงอะไรนะมั่งเห็นไหมครับมีทั้งเสียงนะครับปั๊มน้ำนะครับเสียงนกจิบๆๆๆนะครับไมค์คอนเดนเซอร์ก็เก็บนะจ๊ะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นไมค์ไดนามิกเห็นไหมครับเมื่อกี้มันก็มีเสียงเท่าเมื่อกี้นะไอเสียงนกตรงนี้ก็ไม่เข้านะครับแต่นะครับมันก็จะได้อย่างเสียงอย่างอ่ะก็คือว่าเฮ้ยได้เรื่องคุณภาพมิติการเก็บครบกว่าแต่มันก็เก็บเราต้องอยู่ในห้องเงียบๆจริงๆอ่ะแต่ว่าถ้าเกิดตัวเนี้ยนะครับอาจจะน้อยกว่าแต่ว่าถ้าเกิดเราอยู่ในสภาพที่อะไรครับไอ้นกจิบๆๆเมื่อกี้เห็นไหมครับเราก็จะไม่ได้ยินนะครับแล้วก็ทำให้การอัดเสียงของเราดีขึ้นนะครับก็โอเคครับก็ประมาณนี้นะครับกับการเปรียบเทียบของตัว2ตัวนี้นะครับก็ถือว่าใช้ได้แล้วกันพอดีก็ที่อยากจะทำเพราะว่าบางคนเนี่ยก็มาถามปรึกษาพี่อ้นว่าพี่อ้นเล่นคอนเดนเซอร์ดีไหมอ่ะคอนเดนเซอร์ดีครับดีแต่นะครับสภาพที่คุณอยู่ดีหรือเปล่าล่ะเพราะว่ามีเสียงอะไรปุ๊บๆๆเฮ้ยมันเข้ามาหมดน่ะดังนั้นนะครับบางครั้งเนี่ยใช้ไมค์ไดนามิกก็ได้นะจ๊ะนะครับอาจจะเป็นรุ่นอื่นก็ได้นะครับขอให้เลือกรุ่นดีๆไปแล้วกันนะครับเพราะถ้าเกิดเป็นรุ่นดีๆมันก็ได้คุณภาพเสียงที่ดีนะครับเพราะเวลาที่มันมีเสียงอะไรข้างนอกเข้ามาปุ๊บเนี่ยเอ้ยไม่เข้านะครับไมค์ไดนามิกไม่ค่อยได้เข้านะครับผมโอเคครับพี่ก็จบคลิปนี้แต่เพียงเท่านี้นะครับชอบฝากกดไลค์ Subscribe แล้วก็แชร์ด้วยนะจ๊ะ